ช้งานง่ายมีเพียง5ปุ่มเท่านั้นครับเมื่อทำการชาร์จไฟสถานะสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นและเมื่อแบตเตอรี่เต็มไฟสถานะก็จะดับลงการเชื่อมต่อลำโพง2ตัวเข้าด้วยกันอย่าเพิ่งทำการเชื่อมต่อลำโพงตัวใดตัวหนึ่งกับโทรศัพท์มือถือก่อนหากทำการเชื่อมต่อแล้วให้ยกเลิกการเชื่อมต่อซะก่อนกดเปิดเครื่องที่1จากนั้นกดเปิดเครื่องที่2จากนั้นกดปุ่มเล่นค้างไว้ประมาณ5วินาที1 2 3 4 5ปล่อยมือจะได้ยินเสียงตื้อๆจากนั้นให้นำโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเราค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ชื่อ N100TWS ซึ่งจะค้นพบเพียงชื่อเดียวเท่านั้นนะครับเพราะลำโพง2ตัวได้รวมกันเป็น1เดียวแล้วนะครับจากนั้นทำการเชื่อมต่อได้เลยครับ